ิดประชุมในส่วนของตลาดพันนะคะวันนี้มอง Safety เนี่ยฟิวเจอร์ก็น่าจะปรับตัวลดลงตามบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบจากภายนอกนะคะโดยทั้งนี้มองในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยก็กลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นส่งผลให้ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ปรับตัวร่วงลงเช่นกันโดยทั้งนี้ก็มีความวิตกในส่วนของภาวะสภาพคล่องที่คาดว่าจะหดตัวรุนแรงมากขึ้นในเขตยูโรโซนหลังจากที่เห็นการประมูลพันธบัตรของ ECB ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจจากในส่วนของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างมากแต่ว่ายังมองในเรื่องของการปล่อยกู้ให้กับประเทศต่างๆเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวต่อไปขณะที่ในส่วนของความวิตกที่มีเข้ามาเนี่ยบทบังในเรื่องของการประมูลพันธบัตรของอิตาลีที่ผลออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจก็ทำให้ในส่วนของยูโรเองเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงในรอบสูงปรับตัวร่วงลงค่อนข้างมากในรอบ11เดือนโดยทั้งนี้ก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของเซฟิฟตี้วันนี้เนี่ยหุ้นขนาดใหญ่ก็น่าจะถูกแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มพลังงานที่ก็รับผลกระทบจากในส่วนของราคาน้ำมันที่ปรับตัวร่วงลงมาโดยเฉพาะในส่วนของตัวไนเม็กที่ลงมาต่ำกว่าระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งทั้งนี้ในส่วนของตัว C50 เองก็ยังได้รับผลกระทบจากในส่วนของ DTAC ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ Z50 ราว 4.27 จุดจากการขึ้น XD ในวันนี้ขณะที่ในส่วนของตัว Basis ก็คงจะปรับตัวเข้าใกล้ศูนย์ได้ระหว่างในวันสุดท้ายของการซื้อขายของ S50Z11ส่วน S50S12 ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงจากปัจจัยภายนอกโดยทั้งนี้ก็มองว่าน่าจะมีโอกาสลงไปทดสอบบริเวณ700ถึง705จุดแต่ก็ยังมีความผันผวนระหว่างวันทั้งนี้มาจากการโลเวอร์ของนักทุนไปในส่วนของ S50S12 ก็แนะนำให้วันนี้เนี่ยเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ716จุดส่วนกลยุทธ์การลองสเปรดก็ยังแนะนำให้ทยอยทำกำไรในช่วงของวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา S50Z11 สำหรับในส่วนของ Single Stock Future ก็แนะนำในส่วนของ TMB S12 ยังคงให้เก็งกำไรในฝั่งช็อตหลังจากที่ราคาปรับตัวลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย MA 13วันเมื่อวานนี้โดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบก็มองว่ามีโอกาสจะปรับตัวลงต่อไปที่ระดับ 1.55 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนสถานะช็อตที่ระดับ 1.64 บาทส่วน IRPC S12 มองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของผลกำไรของ IRPC ในปีหน้ายังเป็นแรงหนุนอยู่แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเทคนิคยังคงอ่อนแอหลังจากราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องก็แนะนำให้trading short โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 4.40 บาทขณะที่วันนี้เนี่ยในส่วนของDTAC เนี่ยจะมีการขึ้น XD แล้วก็โดยทั้งนี้ก็มีการเนื่องจากว่ามีการจ่ายปันผลพิเศษมากกว่า16บาทต่อหุ้นก็ส่งผลให้ทางตลาดอนุพันธ์เนี่ยต้องมีการปรับในส่วนของสัญญาฟิวเจอร์แล้วก็ทำให้ในส่วนของตัวสัญลักษณ์การซื้อขายเนี่ยจะเปลี่ยนจาก DTAC ในส่วนของ DTAC Z11 ก็จะเปลี่ยนเป็น DTAC Z11X ขณะที่เช่นเดียวกับในซีรีส์อื่นๆก็สัญลักษณ์การซื้อขายก็จะเปลี่ยนไปรวมถึงในส่วนของราคาsettlement แล้วก็ในส่วนของขนาดสัญญาก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน
จากเว็บไซต์ของตลาดอนุพันธ์นะคะสำหรับในส่วนของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future มองวันนี้แนวโน้มน่าจะปรับตัวลดลงตามทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากหลังจากที่ยูโรเนี่ยปรับตัวร่วงลงในรอบ11เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ10ปีเมื่อเทียบกับเยนโดยทั้งนี้ก็มีความวิตกในเรื่องของการที่ธนาคารพาณิชย์ในยูโรโซนเนี่ยอาจจะยังคงกักตุนเงินสดเอาไว้แล้วก็ทำให้มีความกังวลในเรื่องของภาวะสภาพคล่องหดตัวที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นก่อนที่ในคืนนี้เนี่ยจะมีการประมูลพันธบัตรของอิตาลีแล้วก็นักลงทุนยังจับตาดูว่าผลจะออกมาในทิศทางใดแต่ระหว่างวันเนี่ยก็มองว่าน่าจะยังเห็นในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อแล้วก็ยังส่งผลกระทบในเชิงลบต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยก็ยังได้รับแรงกดดันจากสัญญาณทางเทคนิคทำให้ปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,550 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็คงต้องดูว่าจะยืนที่บริเวณดังกล่าวได้หรือเปล่าหรือว่าจะปรับตัวลงทะลุระดับดังกล่าวก็มองแนวรับถัดไปที่บริเวณ 1,535 แล้วก็ 1,500 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของ Spot Silver ก็ปรับตัวร่วงลงมาเช่นกัน อยู่ที่ระดับ 26.89 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้โดยทั้งนี้ก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงต่อโดยแนวรับถัดไปมองอยู่ที่ระดับประมาณ25เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวร่วงลงเช่นกันโดยเช้านี้มาอยู่ที่ระดับ 108.14 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนของตัวGold Futures ก็มองว่าน่าจะเก็งกำไรในฝั่งช็อต GFG 12แล้วก็ GF 10 G 12ไปตามทิศทางของราคาทองคำที่มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงต่อทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ 24,300 บาทส่วน Silver Future ก็แนะนำเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อต SVG 12โดยตัดขาดทุนที่ระดับ920บาทส่วน Brent Crude Oil Future หลังจากที่แนะนำให้เปิดสถานะช็อตใน BRF 12ก็ยังให้คงสถานะต่อไปได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,472 บาทส่วน Z50 Index Option ก็มองว่าในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.39 เท่าเมื่อวานนี้แต่ยังเห็น Put Call Open Interest ค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.32 เท่าแต่ถ้ามองในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ได้ปรับตัวลงต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า Put Option ที่สวนทางโดยทั้งนี้ในส่วนของ Call Option เนี่ยปรับตัวร่วงลงสวนทางกับ Put Option ที่พุ่งขึ้นค่อนข้างมากในช่วงของวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาออปชันเดือนธันวาคมก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงมีความผันผวนแต่มองในส่วนของปัจจัยภายนอกเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยได้กลับมากดดันให้มีโอกาสอ่อนค่าลงโดยมองในส่วนของเซ็ต50มีแนวโน้มจะลงไปทดสอบบริเวณ710จุดดังนั้นเนี่ยมองในส่วนของการเข้าเปิดสถานะช็อตคอร์ในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์720ถึง730จุดน่าจะยังมีความได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้จากค่าพรีเมียมที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ